ู่จิ้นอย่างณเดชน์แล้วก็ยาย่าค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็ทำให้แฟนๆนั้นฟินกันอยู่ตลอดเลยค่ะล่าสุดค่ะณเดชน์นั้นได้ชมยาย่าว่าทำอาหารอร่อยด้วยไม่รู้ว่ายาย่าเตรียมที่จะเป็นแม่สีเรือนหรือเปล่านะคะสำหรับคู่จิ้นณเดชน์แล้วก็ยาย่าก็ยังครองใจแฟนๆไม่มีเสื่อมคลายเลยนะคะแถมยังออกงานคู่กันอยู่บ่อยๆให้บรรดาแฟนคลับได้กรี๊ดได้จิ้นกันไปแบบฟินสุดๆล่าสุดค่ะก็ได้เจอกันทั้งคู่นะคะก็ต้องขออัปเดตความหวานกันสักหน่อยงานนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะณเดชน์เผยให้ฟังว่ายาย่าชอบทำอาหารพักนี้เลยทำมาให้ลองชิมอยู่บ่อยๆแถมเอ่ยปากชมว่าฝีมือเยี่ยมโดนใจอีกด้วยล่ะค่ะงานนี้สาวยาย่าก็เลยถูกมองว่าหันมาชอบเข้าทำครัวทำอาหารแบบนี้กำลังเตรียมตัวที่จะเป็นแม่สีเรือนเปล่าคะเจ้าตัวก็บอกว่าก็เป็นผู้หญิงก็ต้องหัดทำไว้ก่อนค่ะมีขนมอะไรนะซินนามอนนะครับผมที่ย่าเขาทำไปให้พี่กองกินอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ได้ชิมอร่อยไหมอร่อยฮะอร่อยจริงเหรอฮะอร่อย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 ค่ะอร่อยอร่อยค่ะแซ่บหวานหวานไปนิดนึงก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เจอพี่ณเดชน์เยอะเขาเลยต้องลองชิมเลยแล้วทำอาหารอร่อยครับทำอาหารแบบมีทำมาให้กองกินอะไรเงี้ยแม่สีเรือนได้เก่งนะครับเก่งครับเก่งออกเรือนแต่งงานอ๋อเว้ยก็ไปเอ้ยพยายามอยู่ค่ะผู้หญิงก็ต้องแบบว่ารอบครอบใช่ไปก็แบบว่าต้องฝึกทำงาน